การลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน9ตอนที่2สวัสดีครับน้องๆถึงเวลาสนุกสนานกับการลบกันอีกครั้งนะครับวันนี้พี่ไม่แขวนเสื้อยังคงมาพร้อมกับพี่ๆตัวนี้ฝึกลบทั้ง9ครับหลังจากที่น้องๆได้รู้จักการลบด้วยจำนวนที่ลดลงครั้งละหนึ่งและได้ผลลบเป็นจำนวนที่ลดลงครั้งละหนึ่งเช่นกันแล้ววันนี้เราจะมาสนุกกับการลบเลขจากประโยคสัญลักษณ์กันครับแปดลบด้วยสามเท่ากับห้านี่คือประโยคสัญลักษณ์ค่ะเป็นเพื่อนยังคงจำกันได้ใช่ไหมเอ่ยตัวตั้งตัวลบและผลลบวางเรียงกันในแนวนอนวันนี้เราจะมาสนุกกับการฝึกลบเลขจากประโยคสัญลักษณ์กันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยผลลบอยากทานไอศกรีมมากเลยครับเพื่อนๆพอจะช่วยผลลบแก้โจทย์การลบเพื่อเดินถึงไอศกรีมได้ไหมเอ่ยว้าวว้าวเพื่อนๆทุกคนเก่งจังเลยครับตอนนี้ผลลบได้ทานไอศกรีมแล้วขอบคุณมากเลยนะครับเอแต่ดูเหมือนว่าพี่ตัวตั้งเขาจะมีอะไรให้เพื่อนๆช่วยเหมือนกันนะครับเพื่อนๆช่วยตัวตั้งด้วยนะคะตัวตั้งต้องไปถึงท่าเรือค่ะเพื่อนๆลองช่วยตัวตั้งตอบโจทย์การลบหน่อยสิคะWow!
อย่างไรบ้างคะการลบเลขสนุกไหมเอ่ยอย่าลืมฝึกฝนกันเยอะๆนะคะครั้งหน้าเราจะได้มาสนุกสนานกับการลบเลขกันต่อแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ